วิถีชีวิตของชาวบ้านจากเมืองฟิชแมนนั้นต้องยึดติดกับท้องทะเลการตกปลาให้ทั้งอาหารและความมั่งคั่งแก่พวกเขามานานนับศตวรรษเมื่อเวลาผ่านไปความโลภก็ได้ครอบงำทำให้พวกเขาตกปลาลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆจนไปถึงสิ่งชั่วร้ายที่หลับไหลและไม่ควรมีผู้ใดเข้าไปยุ่งสกายฟีสเจ้าแห่งท้องทะเลลึกจอมหังการก็ได้ตื่นขึ้นมาและทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าภายใต้คำบัญชาแห่งสกายฟิสเหล่าสมุนของมันก็ได้บุกขึ้นมายึดของพื้นผิวโลกเปลี่ยนผู้คนเป็นทาสพวกเขาล้วนถูกครอบงำด้วยความพยาบาทครอบครัวต่างๆต้องแยกจากกันไม่เว้นแม้แต่เด็กตัวน้อยเช่นฉันกับน้องชายในเวลานั้นฉันหมดแล้วซึ่งหนทางและความหวังฉันก็ได้พบกับสี่มีชีวิตโบราณผู้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อครั้งแรกเริ่มมูนวานเจ้าแห่งตำนานผู้คอยดูแลปกปักรักษาท้องทะเลเธอช่วยฉันไว้และเตรียมความพร้อมให้ฉันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสมุนของสกายฟิสและช่วยเหลือน้องชายด้วยเหตุนี้การผจญภัยของฉันจึงเริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ลีเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับ Legend of the Sky Fit นะฮะเป็นเกมแนวผจญภัยน่ารักน่ารักนะฮะแถมยังมีปริศนาให้คอยแก้ไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางการผจญภัยด้วยครับชวนเล่นมากๆเลยนะฮะเห็นภาพก็ให้อยากจะเล่นแล้วนะฮะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละฮะด่านนี้ก็เป็นด่านแรกของเรานะครับสำหรับด่านนี้จะเป็นด่านสำหรับการแนะนำนะฮะที่จะให้มูนวานเนี่ยแนะนำเราแล้วก็มีไอตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นนกหรือเป็นปลาหรืออะไรก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นปลานะขอแนะนำวิธีการเล่นของเรานะฮะไปกันสาวน้อยหมวกแดงกับคันเบ็ดดึงอันนะฮะสุดยอดเลยบอกว่าให้ยิงเบียดไปที่นั่นมาเลยนี่แค่กระโดดข้ามนะจะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมหรือเขาบอกว่าฉากของเกมนี่เป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆนะฮะเจออสุรกายแล้วไอ้พวกลูกน้องของสกายฟิตนะให้ใช้เบ็ดฟาดมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหบางครั้งที่จะอ่อนนะฮะอะไรมันจะอ่อนขนาดนั้นไปต่อกันข้างหน้าข้ากูทำยังไงเจ้าปลาน้อยบอกข้าสิไม่เห็นบอกเลยต้องตรงนี้แน่เลยเหยียบแล้วก็ประตูกลนก็ลดลงไปนะฮะตรงนี้มีที่ไปวึบไปตรงนี้มีที่ไปวึบไปเจออีกแล้วอ๋อให้เกี่ยวเบ็ดตรงนี้มาได้เลยแล้วข้างหน้ามีอะไรรอข้าอยู่มั้ยเนี่ยโอ้สองตัวเลยเหรอพวกเจ้าจะลุมรังแกสาวน้อยๆเหรอโดนเลยเป็นไงล่ะได้แล้วมาถึงสวรีของเขาเรียกว่าอะไรของสกายฟิตแล้วนะฮะทีนี้ก็ได้เวลาทำลายมันเรียบร้อยเย้เย้เสร็จไปแล้วกับด่านแรกนะครับมาถึงด่านที่2ดูซิว่าด่านนี้จะมีอะไรรออยู่ตอนนี้ไอ้ปลาน้อยที่บินได้นะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนเราอยู่นะฮะแล้วก็มีมูนวานมาส่งข้างหน้าเป็นที่ยิงลูกศรกับดักนี่เองนะแต่เราดูจังหวะมาสิไปรอก่อนไปเรียบร้อยเราต้องไปทางนี้ใช่ปะมันก็มีอยู่ทางเดียวอ่ะมานี่มานี่จัดเรียบร้อยมีรอยอยู่มันเกี่ยวเบ็ดมันมาตัวเมียปะเนี่ยโดนเป็นไงละมึงเรียบร้อยไปต่ออู้ต้นไม้สวยจังร้อนเข้าล่มก่อนค่อยชั่วแล้วไปต่อดีกว่าตรงโน้นมีไอ้ปลาอีกตัวนึงมานี่เป็นไงล่ะซ่ากับสาวน้อยเหรอ
คณะยิงเป็นตับเลยเราต้องดูเราก็วิ่งตามไปเก็บร้อยแค่เนี้ยทางนี้มีอะไรไม่เอ่ยก่อนน้ำบ้างป่าไม่มีอะไรเลยทางนี้มีทางไปอีกทางนึงยิงสนานตรงไหนเลยมานี่สิจ้าไม่ถึงหรอมานี่จ้าจัดเรียบร้อยผ่านไปได้ดีหัวใจเราไม่ลดเลือดลดไม่ลดเลยนะเอาได้เหรอโอเคเอาได้ก็เอาได้ข้างหน้าเหยียบปุ๊บเปิดแล้วหนึ่งยิงที่เหยียบอีกหนึ่งเหยียบปุ๊บเปิดอีกหนึ่งอ่ะแค่นี้ไอ้เดวอนทำไมเนี่ยว่ายน้ำข้ามไปเลยที่จริงแล้วนะแต่ว่าสาวน้อยคนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะข้างหน้าคืออะไรเอ่ยไอ้ปลาสามตานี่ไอ้ตัวสามตานี่คืออะไรให้เลื่อนเหรอได้เลยข้างหน้าโอ้ยข้างหน้าถึงอนุสาวรีย์ของสกายพิทแล้วทำลายไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งอันนะครับเข้าสู่ด่านที่3ด่านที่3เหมือนจะมีแหลมๆทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลานะฮะอันที่อันตรายมากต้องดูจังหวะดีๆแล้วก็เดินทางไปอู้เกือบแล้วเมื่อกี้รอดมาได้ครับข้างหน้ามีที่เหยียบมันลดลงเดินออกมันขึ้นมาเหมือนเดิมไอตัวนี้ที่ปลาน้อยสอนเราเมื่อกี้คงใช้ได้ผลนะหนักเหลือเกินสาวน้อยอย่างข้าก็ทำได้แหละไม่มีปัญหาอะไรทำไมเรามาเจอไอ้อนุสาวรีย์ของสกายพิทเร็วจังเลยแต่เราขึ้นไม่ได้นะโอ้โหน่ากลัวจังโอ้น่ากลัวสุดแต่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกจิ๊บจิ๊บตรงนี้มีที่ยิงแต่มีที่กั้นอยู่ข้างหน้ามีที่ยิงแล้วก็มีที่ให้เราลงจอดด้วยให้เราไปด้วยนะฮะลงจอดซะงั้นอ่ะไปเจอนี่ยิงตายด้วยนะฮะแล้วควันทีเดียวดับเลยไปทางไหนต่อมันไปไม่ได้แล้วต้องไปทางนี้สินะเราจะมาทำไมอ๋อมีตรงนี้นี่เองป้ามานี่สิถึงหรือเปล่ามานี่นั่นแหละต้องทำอย่างนี้ไม่ถึงแว่เฮ้ยไปไหนอ่ะอุ๊บมานี่ไม่เห็นเหรอมานี่คุณจะคุณเย็นนักใช่ไหมข้างหน้ามีตัวนี้สำหรับเลื่อนมาตัวนี้คิดว่าตัวนี้เลื่อนมาตัวนี้เหรอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะลองตัวนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้น่าจะเลื่อนมาถึงไหนดีเลื่อนมาถึงตรงนี้มันสุดตรงนั้นป่ะตรงนี้ครึ่งนึงแล้วกันนะฮะดูเหมือนว่าจะมีหินกั้นอยู่นะรูปแบบในเกมสมัยใหม่นี่มันก็ไม่เหมือนเกมสมัยก่อนละมันจะแบบฟิกมากๆเลยนะฮะพวกเกมพิกเซลต่างๆนะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะมีแบบละเอียดอ่อนขึ้นไปอีกทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะนี่ตรงนี้แล้วก็มาเข้ารูตรงนี้ก็สามารถดันได้แล้วเรียบร้อยตรงนั้นเปิดแล้วตรงนี้เปิดตรงไหนเนี่ยแล้วดันมาทำไมแวะเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็สามารถข้ามมาเลยได้ไหมได้เลยว่ะตรงไหนมันเปิดนะเมื่อกี้โอ้ตกใจหมดตรงนี้เปิดใช่ปะจะขึ้นไปยังไงเนี่ยค่อนข้างที่แคบนะฮะแล้วก็มีอันนี้ยิงอยู่โอ้ทันพอดีตรงนี้ใช่ปะดึงมาเปิดเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อต้องไปที่มันเปิดเลยนะลืมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมาอย่างไวทันไหมโอ้ยเฉียดฉิวหัวใจไม่หนึ่งดวงแต่เราไม่ได้ใช้แล้วล่ะปุ๊บปั๊บเรียบร้อยมันตรงกลางก่อนป่ะเมื่อกี้นี่ได้ละจังหวะได้ตรงไหนเปิดอีกโอ้โหเราต้องกลับอีกเลยครับเนี่ยไปหัวใจไว้ใช้เวลาจำเป็นนะฮะไปอ๋อตัวนี้เป็นแนวท้องสอนพุ่งมานะแล้วทำไมอ่ะมันมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะทำใ
พืชเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่พวกนี้วิ่งผ่านนะทำให้ที่นี่ผลผลิตที่ค่อนข้างดีนะฮะต้องยิงอ๋อต้องให้มันตายก่อนเรียบร้อยเปิดเป็นเทคนิคอะไรที่แบบว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นนะโอ้ในสุดเรามาถึงแล้วได้เวลาทำลายสาวน้อยนักทำลายของข้าเรียบร้อยเก่งมากและแล้วก็มาถึงด่านที่4นะฮะมูลวานมีอะไรแนะนำข้าไหมขอแนะนำเจ้าล็อกให้เจ้าดูปลาตัวน้อยตัวนั้นแล้วก็ทำตามเขาซะข้างหน้าคืออะไรนะเจ้าตัวเล็กมันคือม้าน้ำมันสามารถที่จะพ่นไฟใส่เราได้จริงหรือเปล่ามานี่สิมานี่สิมานี่สิเรียบร้อยไม่เห็นทำอะไรได้เลยอ่อนชิบหายข้างหน้ามีอะไรไม่รู้แหลมๆนะฮะเหมือนเดิมเลยน่ากลัวน่ากลัวทำไมข้าบินได้เหมือนเจ้าบ้างวะจะบินได้จังตรงนี้มีที่ให้เหยียบแต่เราต้องดันตัวนี้มาบังก่อนโอเคเหยียบสิไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันคืออะไรตรงนี้ไปไม่ได้แล้วใช่ข้าไปไหนหนอปึ๊บ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 ตรงนี้ไปไม่ได้อ๋อมันมีที่เหยียบอยู่ตรงนี้นี่เองแต่เราจะไปยังไงล่ะตรงนี้โอเคได้แล้วเราต้องดูวิ่งตามวิ่งตามติดสลับข้างโอเคเรียบร้อยต้องไวด้วยฮะต้องไวนะฮะขาเล็กเนี่ยสับยิกเลยนะฮะตรงไหนวะตรงนี้เหรอมาตรงนี้มีอะไรโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะวิ่งสิครับวิ่งสิครับไม่ทันครับโดนไปหนึ่งดอกครับโอ้มาละมาละมามาละอู้ตายห่านี่ยิงโอ้โหยิงยิงจังเลยตรงนี้ไปไหนดันมั่วแล้วกรูมั่วปะวะไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวดันไปแล้วดิโอ้เปิดแล้วตรงนี้ที่ที่เราจะไปนะอู้อ่ะเข้ามาทำลายเหรอจัดเลยใช่ไหมจัดเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไปต่อไปต่อตรงนี้เหยียบได้จะต้องเอาหัวใจตรงนั้นแล้วล่ะโอ้โหเสียวใจมาตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะไม่น่าเชื่อเลยไปต่อไปต่ออุ้ยข้างหน้ามีข้าศึก2ตัวเหรอมาทีละตัวได้ปะลุ้นอยู่นะฮะว่าจะทานมันไหมโอ้โดนโดนเสียงหัวใจเป็นหนึ่งเย้ในสุดมาถึงแล้วจัดไปจัดไปสาวน้อยน่าทำลายดาบสุดท้ายเรียบร้อยชอบใจเสียงของล้อเธอมากเลยนะฮะในที่สุดนะก็มาถึงด่านที่5จนได้เราจะเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายในพาร์ทนี้นะฮะเพราะว่าดูแล้วว่ามันมีอีกไกลเลยค่อนข้างที่ไกลเลยนะครับไปลุยกันสำหรับด่าน5นี้นะเราก็จะมาลองพิสูจน์กันว่าดาบใหม่ของเรานี่โหดสักแค่ไหนนะเพราะว่าในด่านเมื่อกี้ยังใช้ไม่จุใจเลยมันอยู่ใกล้จังแต่ขึ้นไปไม่ได้เอาหินปลาแทนได้ปะโอ้ตัวนี้จะไปทันได้ไงวะเนี่ยไขมากเลยอ่ะหลบโอ้โหเทคนิคแพรพราวนะฮะบ๊อบ
ข้าพระเจ้าต้องเดินกลับเองหรือนี่ขอรับอะไรมันจะโหดร้ายยิ่งนี้หนอเจ้าป่าน้อยเจ้าบินกับข้ามาเจ้าไม่ได้บอกอะไรข้าเลยนะเนี่ยทันไหมโอ้โหเมื่อกี้มัวแต่โม้กลัวจะไม่ทันนะครับข้างหน้าโอ้โหเป็นจุดเช็คพอยต์เลยยากขนาดนั้นเหรอวิ่งเตะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยให้ไวต่อก่อนวิ่งเลย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 เอ้าตกใจนึกว่าทางตันนึกว่าโดนหลอกมามาสิมาดีเป็นไงล่ะต้นจังหวะสองอย่างแล้วเนี่ยไอเวนต์อะไรทันไหมนะโกรเกือบไม่โอ้ไม่ทันนะเร็วมากเลยอ่ะต้องโดนทีหนึ่งนะฮะถ้าจะไม่ให้โดนเลยคงแบบยากอ่ะติดหิวติดหินติดหินถูกแล้วเป็นไงล่ะดาบใหม่ก็ค่อนข้างที่แรงนะฮะหัวใจจ๋ามานี่ไม่รู้ว่าหนึ่งด่านี่หัวใจจีดวงกันแน่นะฮะหลบหลังหินก่อนหาจังหวะที่โจมตีมันมานี่ปั้นปั้นเรียบร้อยประตูเปิดแล้วใส่แตกเลยนะดาบนี้เป็นดาบที่ค่อนข้างโหดนะควันทีเดียวนี่ทำให้มอนสเตอร์นี่หายสาบสูญไปเลยทีเดียวนะฮะงงว่ะไม่ทำงงทำไมวะฮะมาถึงละอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเนี่ยฟัน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 เรียบร้อยเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าเรามาไกลมากๆแล้วนะฮะฉะนั้นนะฮะเราควรที่จะจบพาร์ทลงแต่เพียงแค่นี้แหละก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะสำหรับใครที่ชอบใจนะฮะหรือว่าอยากให้กำลังใจผมนะก็สามารถกด Subscribe ได้นะฮะคนที่กด Subscribe แล้วก็สามารถที่จะกดถูกใจกดคอมเมนต์คุยกันเล่นๆนะฮะได้เลยนะฮะใต้วิดีโอนะฮะโอเคนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกราบขอว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ